คาบสุดท้ายของการเป็นพี่อนุบาล1แล้วนะเพราะว่าเดี๋ยวเด็กๆนะจะได้ไปเป็นพี่อนุบาล2แล้ววันนี้นะคะคุณครูตายมีนิทานสรุปเรื่องราวทั้งหมดที่เด็กๆได้เรียนไปในตอนอนุบาล1เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะว่าเรื่องราวที่เราเรียนไปมีอะไรบ้างไปกันเลยค่ะวันนี้เสนอตอนบ๊ายบายพี่ ETผมขอขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับที่ดูแลผมเป็นอย่างดีแทนกับพี่คลิกแล้วก็ทุกคนต้องขอขอบคุณพี่อีทีด้วยเหมือนกันนะครับที่พาพวกเรากลับมาที่โลกอย่างปลอดภัยตอนไปเที่ยวดวงดาวรูปต้นไม้ของพี่อีทีพวกเราทั้งสนุกและก็ตื่นเต้นกันสุดๆเลยตอนพวกเรามาเที่ยวบ้านแทนครั้งแรกแล้วได้วิดีโอคอลผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์กับพี่อีทีเนี่ยมันเท่มากเลยนะครับเพื่อนๆจำได้ไหมครับว่าตอนที่วิดีโอคอลคุยกับพี่อีทีเรามองเห็นภาพของพี่อีทีจากอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ชิ้นไหนกันนะถูกต้องครับเพื่อนเพื่อนความจำดีมากครับเราเห็นภาพพี่ ET ได้จากมอนิเตอร์เพราะมอนิเตอร์น่ะใช้สำหรับดูภาพนั่นเองอะตอนที่เรากำลังขึ้นยานไปหาพี่ ET ก็ตลกมากเลยตอนนั้นพวกเราช่วยกันหาปุ่มเพื่อเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ปุ่มกลมๆที่มีขีดตรงกลางเพื่อนๆจำได้ไหมครับมอนลืมไปแล้วอ่ะปุ่มแบบนี้มีชื่อว่าอะไรกันนะโอ้โหเพื่อนๆความจำดีสุดๆไปเลยใช่แล้วล่ะครับปุ่ม powerใช้สำหรับเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์มีอยู่2ตำแหน่งปุ่มแรกอยู่ที่มอนิเตอร์อีกปุ่มหนึ่งตอนนั้นน่ะบอนบอกว่าอยู่ที่เค้กได้ล่ะ น้ำปุ่มพาวเวอร์จะไปอยู่บนเค้กได้ยังไงล่ะน้ำนี่ตลกดีนะ ใช่ที่ไหนกันล่ะบอนเคสตั้งหา CASE ออกเสียงว่าเคสอ๋อเคสก็คือตัวเครื่องนั่นเองโถน้ำก็ตอนนั้นน่ะมันฟังไม่ชัดนี่นาแต่ตอนเนี้ยบอนจำได้แล้วนะปุ่ม power อีกปุ่มก็อยู่ที่เคสยังไงล่ะตอนที่อยู่ดาวรูปต้นไม้ของพี่อีทีก็ตื่นเต้นมากๆเลยครับต้องตัดสินใจเยอะแยะไปหมดเลยอ่ะยิ่งตอนที่เลือกเส้นทางไปบ้านพี่อีทีนะโอ้ยตื่นเต้นสุดๆจำได้ว่าถ้าเลือกผิดทางนะเราอาจจะโดนโคลนดูดหรือไม่ก็หลงป่าไปเลยก็ได้อะการตัดสินใจที่ดีก็จะนำไปสู่เส้นทางที่ดีสินะ ผมชอบตอนที่ได้ขึ้นเครื่องบินของมนุษย์โลกครั้งแรกสนามบินใหญ่มากแล้วก็มีสัญลักษณ์ต่างๆเต็มไปหมดเลยถึงแม้ผมจะอ่านภาษาของมนุษย์ไม่ออก
แต่พอเห็นสัญลักษณ์ต่างๆก็ทำให้เข้าใจได้เลยล่ะครับส่วนแทนนะครับแทนชอบตอนที่ไปเที่ยวทะเลที่สุดเลยได้เล่นน้ำเล่นทรายอู้สนุกมากๆเลยแล้วยังได้ฝึกดูเครื่องหมายลูกศรเพื่อตามหาทางเข้าชายหาดอีกด้วยอ่ะแค่เดินไปตามทางที่ลูกศรชี้ก็ไม่หลงทางแล้วอ่ะแล้วน้องๆจำได้ไหมครับว่าคอมพิวเตอร์ก็มีสัญลักษณ์ลูกศรเหมือนกันเอว่าแต่สัญลักษณ์ลูกศรอยู่ที่อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ชิ้นไหนครับเก่งมากครับอยู่ที่คีย์บอร์ดซึ่งเราเรียกว่าปุ่มลูกศรนั่นเองเอาล่ะได้เวลาที่คุณอีทีจะต้องรีบกลับแล้วเดี๋ยวคุณพ่อคุณแม่จะเป็นห่วงครับคุณปู่ผมไปแล้วนะครับทุกคนเพื่อนครับเรามาลาพี่ ET ด้วยกันนะครับทุกคนยกมือขึ้นมาโบกโบกแล้วพูดว่าบายบายได้มั้ยครับเอาล่ะยกแขนขึ้นมานะครับโบกมือแล้วพูดว่าบายบายพร้อมกัน1 2 3บายบายแล้วพบกันใหม่ในชั้นอนุบาล2นะคะเด็กๆการ์ตูนยังไม่จบนะคะเจอกันใหม่ในชั้นอนุบาล2นะจ๊ะเป็นยังไงบ้างคะนิทานของคุณครูต่ายสนุกไหมคะนอกจากสนุกแล้วนะเด็กๆยังได้ทบทวนความรู้เกี่ยวกับเรื่องที่เราเรียนไปในระดับชั้นอนุบาลหนึ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องการดูแลอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ต่างๆทานขนมได้ไหมคะไม่ได้อุปกรณ์ที่ใช้ทำความสะอาดคือไม้ขนไก่และผ้าแห้งรวมถึงชื่ออุปกรณ์ต่างๆคอมพิวเตอร์การจะเป็นคอมพิวเตอร์หนึ่งเครื่องได้นั้นจะต้องมีอะไรบ้างคะตัวเครื่องแป้นพิมพ์เมาส์และจอภาพมี4ชิ้นนี้เราสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เลยและนอกจากนั้นเรายังได้ทบทวนในเรื่องของคำสั่งต่างๆที่เราใช้ในเรื่องของการฝึกคุยกับคุณหุ่นยนต์ไม่ว่าจะเป็นลูกศรเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาหมุนลงหมุนขึ้นรวมไปถึงบัตรที่ใช้แสดงเสียงและสียอดเยี่ยมมากเลยค่ะไม่ยากเลยใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นนะเด็กๆขาก่อนจากกันก่อนที่จะไปเป็นพี่อนุบาล2คุณครูต่ายขอให้เด็กๆทุกคนนะคะอย่าลืมทบทวนบทเรียนแล้วเราเจอกันใหม่ตอนเปิดเทอมนะคะสวัสดีค่ะ